เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะเรามาทำในโจทย์ของเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์กันนะครับอ่ะมาดูกันที่โจทย์ข้อแรกเลยเดี๋ยวให้น้องๆลองอ่านโจทย์แล้วก็กดพอสทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโอเคโอเคพี่คิดว่าตอนนี้น้องๆ น่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งตกลงมาจากโต๊ะราบซึ่งสูง 1.0 เมตรถ้าลูกบอลกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามแนวระดับ2เมตรความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใดแน่นอนสิ่งแรกที่พี่ให้ทำเสมอในการทำโจทย์ฟิสิกส์คือการนึกภาพตามโจทย์ก่อนเห็นไหมทีนี้นึกได้ปุ๊บก็วาดรูปข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าลูกบอลกลิ้งตกลงมาจากโต๊ะราบซึ่งสูง1เมตรถูกไหมสมมติอันนี้คือพื้นละกันอันนี้คือโต๊ะนะครับนี่คือโต๊ะอะไรนี่โต๊ะโต๊ะของดาวโอเคนี่คือโต๊ะซึ่งสูงกี่เมตรนะโต๊ะเนี่ย1เมตรถูกไหมเขาบอกว่าลูกบอลเนี่ยกลิ้งลงมาแล้วตกตึ๊ดตกจากขอบโต๊ะซึ่งสูง1เมตรถ้าลูกบอลกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามระดับ2เมตรก็คือลูกบอลก็จะขึ้นตกลงมาแบบโปรเจกต์ไตล์ถูกไหมแน่นอนฟึ๊บมันอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเคลื่อนที่มาได้ไกล2เมตรจากขอบโต๊ะโจทย์ถามว่าความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใดทีนี้เด็กๆนิดนึงนึกภาพโจทย์ถามหาว่า v ที่หลุดออกจากขอบโต๊ะตรงนี้น้องๆจะต้องรู้เลยว่า v ตรงนี้จะเป็น v ในแนวระดับเท่านั้นมันจะไม่มีความเร็วในแนวแกนดิ่งเพราะอะไรน้องๆนึกภาพลูกสมมติว่านี่คือโต๊ะเนี่ยนี่คือโต๊ะอันนี้นะพี่จะวาดรูปโต๊ะนี่คือโต๊ะเป็นโต๊ะในแนวราบอย่างนี้แต่ว่าแล้วลูกบอลกิ้งตกลงมากลิ้งมาอย่างเงี้ยแสดงว่าความเร็วของเขามันก็คือต้องเป็นความเร็วในแนวนี้อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นน้องๆต้องรู้เลยว่าไอ v ตรงเนี้ยตอนที่มันหลุดออกจากโต๊ะเนี่ยต้องเป็น v เฉพาะในแนวระดับเท่านั้นโอเคนะตรงนี้คือ vx นั่นแหละถูกไหมลูกมันคือ v ในระดับโอเคป่ะซึ่งคราวนี้มาส่งการคำนวณแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์พูดง่ายๆคือเป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วย2แนวหลักๆคือแนวระดับกับแนวดิ่งถูกไหมโดยที่แนวระดับโปรเจกต์ไตล์จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแต่ถ้าเกิดแนวดิ่งจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวโอเคป่ะเวลาคิดก็คิดแยกแกนใครแกนมันโอเคป่ะจุดที่เชื่อมกันของ2แกนนั้นคือเวลาแค่นั้นเองทีนี้พี่จะมาดูทีละแนวแกน x ก่อนดูที่แกน x ก่อนชึบอ่ะดูที่แกน x ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์ตัวนี้แน่นอนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แกน x เคลื่อนที่ด้วย v ที่คงที่ถูกไหมดังนั้นสมการที่เราต้องใช้คือสมการ v เท่ากับ s ส่วน t โดยที่ตัวแปรพวกนี้เป็นตัวแปรในแนวแกน x ทั้งหมดโอเคนะครับทีนี้มาดู v ในแนวแกน x เป็นเท่าไหร่ก็คือ v ตัวนี้ถูกปะ v ที่เราต้องการจะหาคือ v ตอนที่หลุดออกจากขอบโต๊ะถูกไหมแทนค่าเลย v เท่ากับ sx คือการกระจัดหรือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในแนวแกน x ใช่1มั้ยไม่ใช่ถูกปะเพราะมันคือระยะในแนวดิ่งเราต้องการระยะในแนวราบเห็นปะการที่โปรเจกต์ไตล์จากจุดนี้มาจุดนี้วัดดูพื้นที่ในแนวราบได้2เมตรดังนั้น sx คือ2หารกับเวลาตัวนี้เป็นตัวแปรที่เราจะหาถูกปะดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบค่าคือเวลาซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่โอเคปะแต่นี้น้องๆจำไว้เลยถ้าเวลาเราหาไม่ได้จากแกน x ก็ต้องไปคิดเวลามาจากแกน y ถูกไหมเพราะการที่แบบโปรเจกต์ไตล์เราสามารถมองได้2แกนคือทั้งแกน x และแกน y โอเคป่ะโดยที่แกน x เคลื่อนที่ความเร็วคงตัวแกน y ความเร่งคงตัวแค่นั้นเองถูกป่ะดังนั้นไปหา t จากแกน y เนี่ยเห็นป่ะพอน้องทำไปเนี่ยแนวโจทย์มันจะค่อนข้างตายตัวแหละจริงๆแล้วในการที่แบบโปรเจกต์ไตล์เนี่ยแกน y แกน y ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเป็นแบบไหนเอ่ยความเร่งคงที่ถูกไหม a คงที่ถูกไหมคราวนี้ก็มาดูเราทราบตัวแปรอะไรบ้างในแนวแกน y
ความเร็วต้นในอาการ y เป็นเท่าไหร่สังเกตจากรูปนี้มันกลิ้งออกจากขอบโต๊ะกลิ้งมาความเร็วมันมีแค่ในแนวระดับถูกไหมดังนั้นความเร็วต้นในอาการ y หรือแนวนี้เป็น0ถูกไหมโจทย์ข้อนี้พี่กำหนดให้ทิศลงเป็นบวกถามว่า ay เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยay หรือความเร็วจริงๆมันคือค่า g ถูกไหมซึ่ง g มันมีทิศลงซึ่งพี่กำหนดให้ทิศลงเป็นทิศบวกดังนั้น ay ต้องแทนค่าด้วยบวก g ถูกไหมเพราะมีทิศลงถูกไหมครับมีอะไรอีก sy รู้ไหม sy คือการกระจัดในแนวแกน y การกระจัดคือการวัดจากจุดแรกมายังจุดสุดท้ายถูกไหมเรามองก็มองแค่ในแนวแกน y ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือการกระจัดลับแล้วนะแต่ตอนนี้เรากำลังคิดแค่ sy ดังนั้นมันก็ต้องใช้การกระจัดในแนวแกน y เท่านั้นเนี่ยแยกให้ออกนะครับเด็กๆนั่น sy เป็นทิศอะไรเนี่ยทิศลงเป็นบวกก็บวก1ถูกไหมต้องการจะหาค่า t จบแล้วมีตัวแปร sut ใช้สูตร s เท่ากับ ut บวกสินึงส่วนสอง at square แต่ตัวแปรพวกนี้เราสนใจในแนวแกน y โอเคนะครับแทนค่าเลย sy เท่ากับ1 uy เป็น0คูณ t บวกเศษ1ส่วน2บวก g t square โอเคซึ่งในหนังสือกระทรวงเนี่ยส่วนใหญ่ค่า g เขาจะใช้ค่า 9.8 นะครับ1เท่ากับเดี๋ยวนะ1เท่ากับ0บวกชืบ 9.8 ส่วน2 t square ถูกไหมดังนั้นค่า t square ของเราจึงเท่ากับ2ส่วน 9.8 ถูกปะ1ส่วน5 t 1ชืบชืบชืบโอเคใช่ดังนั้นค่า t ของเราจึงเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เลขไม่ลงตัวเนาะเลขค่อนข้างไม่สวย2หาร 9.8 ถูกไหมแล้วก็ถอดรูทซะก็จะได้ค่า t ออกมาแล้วเราจะได้ค่า t มีค่าประมาณนะครับ 0.45 วินาทีถูกไหมซึ่งนี่คือเวลาในแนวแกน y ถูกปะที่เราคิดได้เนี่ยซึ่งจากที่พี่บอกไปเวลาในแนวแกน y กับเวลาในแกน x เท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมดังนั้นจบแล้วเราก็เอา t ที่เท่ากับ 0.45 วินาทีมาแทนลงในสมการนี้ถูกไหมแทนเลย2หาร 0.45 ก็จะได้ออกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าประมาณนะครับประมาณ 4.43 เมตรต่อวินาทีนั่นเองเป็นคำตอบข้อนี้เห็นไหมไม่ยากเลยสิ่งที่น้องต้องรู้เนี่ยคือลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์ประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ใน2แนวคือแนวระดับกับแนวดิ่งแนวระดับจะเคลื่อนที่ด้วยเราให้กล้องซูมนิดนึงโอเคแนวระดับเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถูกไหมดังนั้นสูตรที่ใช้คือสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ธรรมดาแต่แนวดิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวใช้5สมการการเคลื่อนที่โอเคปะและสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือ tx กับ ty เท่ากันแค่นี้เองเด็กๆที่เราต้องรู้นะครับทั้งโจทย์ข้อนี้ตอบ 4.43 เมตรต่อวินาทีนั่นเองโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม